ดูเหมือนเขาจะทรมานนะน่าสงสารจังเลยเอายังไงดีคะตอนนี้ยายคิดว่าไงผมไม่สนแล้วล่ะผมจะต้องรีบพาเจ้าโมโม่ไปหาหมอเดี๋ยวนี้แหมฉันกำลังจะพูดอย่างนั้นเลยนี่เจ้าโมโม่ทำใจดีๆไว้นะคุณพ่อใจดีจังขอบคุณนะนี่รีบพาไปหาหมอเร็วรู้แล้วล่ะนะคุณยายเรารีบพาเจ้าโมโม่ไปหาหมอกันเถอะทำใจดีๆไว้นะเจ้าโมโม่ขอบใจนะน่าสงสารจริงๆเลยเอาล่ะรีบพาไปขึ้นรถเร็วฉันขอโทษนะทุกคนนี่มันคุณยายคนนั้นคือใครคิดเหรอว่าจะกำจัดพวกฉันได้ไม่มีวันสักหรอกลองดูยาสูตรใหม่ของฉันดูสักหน่อยเป็นไงฉันจะล้างแค้นพวกแกทุกตัวเลยใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยค่ะภาพนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้ในลิงก์แฟนเพจ Facebook เลยนะคะนี่เร็ว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 มาแล้วมาแล้วคุณพ่อเร็วๆหน่อยเดี๋ยวโมโม่ก็แย่หรอกเร็วเร็วสิบอกให้เร็วเร็วแม้จะรีบไปไหนเนี่ยนี่ฉันต้องอุ้มโมโม่ด้วยแล้วคิดดูสิกว่าจะอุ้มได้เนี่ยโอ้โหตัวหนักชะมัดเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยอย่ามัวแต่พูดมากขึ้นรถมาเร็วๆรู้แล้วนะซาเลเดียนาเร็วๆสิจ๊ะคุณยายคะรถเต็มแล้วไม่เต็มรถไม่เต็มหลานมานั่งข้างหน้ากับยายก็ได้จ้ะรถเต็มแล้วค่ะคุณครูเอาโมโม่ไปไว้บอกข้างคุณยายแล้วเด็กซาเลเดียนาอย่าเรื่องมากได้ไหมเนี่ยแล้วจะให้หนูนั่งตรงไหนคะอ๋อเอางี้ซาเลเดียนาเธอนั่งบนนั้นละกันตรงไหนนะคะบนหลังคาไงกระโดดขึ้นไปเกาะเลยจะดีหรอคะซาเลเดียนาเกาะแน่นๆ นะจ๊ะเอาจริงๆหรอคะเนี่ยมันน่ากลัวนะไม่เป็นไรหรอกซาเลเดียนาก็ไว้ออกรถเด็ดเลยคุณยายเอาล่ะนะโอ้ยทำไมรถถึงได้ติดแบบนี้นะคุณยายคะถึงแล้วจ้ะถึงแล้วจ้ะนั่นไงโรงพยาบาลเฮ้พวกนั้นได้ข่าวหรือยังอ่ะฉันได้ข่าวมาว่าตอนนี้ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ของเชื้อไวรัสที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะเรียกกันว่าโมโม่ไงจะโมโม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสแล้วก็มีตัวเป็นนกนะแล้วพอเราจะทำยังไงกันต่อดีอ่ะนี่พอเราอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลมา5วัน5คืนแล้วนะเนี่ยฉันคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะแต่ว่าฉันก็ไม่กล้าออกไปอยู่ดีแล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันคิดว่าทุกอย่างตำรวจน่าจะช่วยเราได้นะนั่นมันอะไรน่ะทำไมถึงได้มีแต่คนไข้แปลกๆเข้ามาแล้วดูสภาพสิหรือว่านั่นจะเป็นคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสแล้วอย่างนี้พวกเราจะติดเชื้อไหมเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณหมอทุกคนตอนนี้ทางรัฐบาลได้ออกยาต้านเชื้อไวรัสมาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วล่ะและอีกอย่างโรคนี้ไม่สามารถติดต่อกันได้อีกต่อไปแล้วล่ะเป็นข่าวดีสุดๆไปเลยล่ะนั่นมันคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสนี่นาคุณหมอคะมีคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสมาที่โรงพยาบาลของเราแล้วค่ะดูสภาพเขาน่ากลัวจังเลยคุณหมอคะฝากดูอาการด้วยนะเขากลับตัวกลับใจเป็นโมโมที่ดีแล้วยังไงก็ช่วยรักษาเขาให้ยายทีนะจ๊ะได้เลยครับคุณยายไม่ต้องกังวลไปนะเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะทำการรักษาให้อย่างสุดความสามารถเลยโดยเฉพาะรายนี้เนี่ยถือเป็นเคสสตาร์ดี้เลยนะครับเนี่ยพวกเราจะพยายามกันอย่างถึงที่สุดคุณยายฉันเจ็บมากเลยไม่ต้องร้องนะจ๊ะ
ไม่ต้องร้องนะตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วเจ้าโมโมเชิญคุณยายไปรอที่ด้านนอกเลยนะครับเดี๋ยวผมกับนางพยาบาลจะพาเจ้าโมโมตัวนี้ไปรักษาเองคุณยายขอบคุณนะนั่นคุณหมอจะทำอะไรนะพวกเราก็จะผ่าเอาส่วนที่เป็นโมโมออกให้หมดแล้วก็ทำการตัดต่อพันธุกรรมปลูกเนื้อเยื่อสร้างแขนกับขาให้เธอใหม่ไม่เอาไม่เอาอย่านะไม่เจ็บหรอกจ้าอดทนแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไม่นะไม่เอาขอบคุณมากๆเลยนะที่คุณยายยอมช่วยพวกเราพอเราสัญญาว่าพอเราจะไม่ก่อกวนมนุษย์แล้วก็ก่อกวนคุณยายแล้วก็ทุกคนอีกต่อไปรวมถึงคุณครูด้วยพวกเราจะอยู่กันแบบเงียบๆที่ใต้ดินพอเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนอีกต่อไปแล้วคิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้วอย่าทำเรื่องร้ายๆอีกนะใช่แล้วบนโลกมนุษย์นี้ผีกับคนสามารถอาศัยอยู่รวมกันได้ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่รบกวนกันขอบคุณนะคุณยายคุณยายเป็นคุณยายที่ใจดีมากๆลาก่อนนะทุกคนลาก่อนไอ้เจ้าพวกบ้าฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมแพ้กระตักเอายังไงดีนกตาคนนั้นกำลังคิดแผนการร้ายกระตักพอเราเป็นไก่พวกเราก็ต้องช่วยกันปราบนกเตอร์นะเราเป็นแค่ไก่จะทำอะไรได้ก็พอเราเป็นไก่ไงถึงทำอะไรได้นี่พวกแกจะทำอะไรจะพวกไก่ออกไปตอนนี้นะออกไปจัดการเด็ดแขนแล้วก็จิกตัวเลยกระตักพวกเรามาช่วยกันเร็วกระตักนี่พวกแกจะทำอะไรไอ้เจ้าไก่บ้าออกไปพวกเราถอยทัพเร็วต่อไปนี้เราจะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกมนุษย์อีกต่อไปไปกันเถอะพวกเราเลิกเร็วเข้ารีบไปเร็วโมโม่ทำตามสัญญาที่ให้กับคุณยายไว้และไม่มาก่อกวนความวุ่นวายที่เมืองมนุษย์อีกต่อไปเดี๋ยวก่อนสิจ้าคุณครูไม่อยู่กินขนมเค้กด้วยกันก่อนเหรอคุณยายขนมเค้กอย่างนั้นเนาะไม่เอาเดี๋ยวมียาพิษขึ้นมาแล้วเรื่องมันจะวุ่นคุณพ่อหนูหิวลูกรักกลับไปกินแซนด์วิชที่โรงเรียนนะลูกนะงั้นก็โชคดีนะมาแล้วลูกโชคดีนะคุณยายไว้มีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่ลาก่อนนะคุณยายสวัสดีเอาล่ะสาเลเดียนะหลานไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนให้สบายใจนะจ๊ะขวัญเอ้ยขวัญมาต่อไปนี้จะไม่มีใครทำอะไรหลานอีกแล้วขอบคุณนะคะคุณยายหนูรักคุณยายนะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเลยเจ้าตุ๊กตาหมีเจ้านอนตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะลงไปนอนกอดด้วยเรื่องต่างๆมันก็ให้ข้อคิดดีนะแต่ว่าเจ้าตัวเล็กของฉันหายไปไหนเนี่ยอ้าวเจ้าตัวเล็กเป็นยังไงบ้างจ๊ะหิวหรือเปล่าอ่านี่กินขนมนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดูแลหลานอย่างดีที่สุดไม่ต้องกังวลหลับให้สบายนะจ๊ะนับตั้งแต่วันนั้นทางรัฐบาลก็พยายามปรับปรุงบ้านเมืองให้กลับมาสวยงามอีกครั้งแต่ว่ามันมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นเหงาจังเลยหายดีแล้วล่ะมาเล่นด้วยกันกันนะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยขอบคุณทุกๆการรับชมเลยนะคะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณมากๆเลยนะรักมากๆเลยจุ๊บจุ๊บ